โยเซโสวัสดีครับทุกคนจริงๆต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอรเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเมา์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคปป๊อปนะครับ สำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็มาอัปเดตเรื่องราวของลิซ่าให้ทุกคนได้ติดตามกันเช่นเคยเริ่มกันที่เรื่องนี้เลยแลกันนะครับอัปเดตกันก่อนเล็กน้อยกับ Top 100นั่นเองนะครับ most beautiful face in K-pop ประจำปี2023นี้ตอนนี้เนี่ยได้มีการจัดอันดับออกมาแล้วครับยังเปิดให้แฟนๆเนี่ยได้เข้าไปร่วมโหวตกันอยู่อัปเดตอันดับของลิซ่านะครับว่าใน Top ทั้งหมดเนี่ยหนึรคนลิซ่าของเราอยู่ในอันดับที่เท่าไหร่กันมาดูกันดีกว่านะครับน่าสุดในตอนนี้เนี่ยลิซ่าของเรานั้นอันดับขยับขึ้นมาต่อท็อป10เข้ามาได้เรียบร้อยแล้วจากทั้งหมด100คนสวยนะครับลิซ่าของเราเนี่ยตอนนี้คะแนนโหวตมาเป็นอันดับที่7กันเลยอยู่ในอันดับที่7กับคะแนนโหวตประมาณ3 4 0นเซนะครับซึ่งถือว่าก็ยังเป็นอันดับที่โหดเหมือนกันนะครับเพราะว่ากว่าจะฝ่าขึ้นมาได้ไม่ใช่ง่ายๆและปลิงดิลลี่ทุกคนเนี่ยก็คือทุมหวกันสดดเ เลยแต่ว่าถ้าหากอยากให้ลิซ่าเนี่ยคว้ามงมาได้นะครับทุกคนต้องเข้าไปโหวตกันเยอะๆเลยทางเว็บไซต์ของทาง Top 100นั่นเองหรือว่าเว็บไซต์ t ากพ m i c o m นั่นเองนะครับตอนนี้เนี่ยในท็อป10นะครับท็อป10ทั้งหมดเนี่ยไบรท์พิงมีตัวแทนมา3คนนะครับนั่นก็คือโรเซอยู่ในอันดับที่2กันเลยทีเดียวนะครับตามมาด้วยจีซูอยู่ในอันดับที่5และลิซ่าอยู่ในอันดับที่7นั่นเองส่วนเจนนี่นะครับอยู่ในอันดับที่14ในตอนนี้ตอนที่เรากำลังอัดคลิปวิดีโออยู่นั่นเองนะครับมากันต่อกับอีกหนึ่งเรื่องนะครับอันดับความสวยความปังเนี่ยผ่านไปแล้วมาต่อกันที่ เรื่องของ global brand ambassador คนเลิศของเรากันดีกว่าลิซ่านะครับในตอนนี้มีเรื่องให้แฟนๆนั้นเนี่ยประหลาดใจแล้วก็รู้สึกกังวลใจแปลกๆเมื่อคุณพ่อบาบินเนี่ยได้มีการลบรูปหรือว่าซ่อนรูปของลิซ่านะครับใน IG เนี่ยหายไปจนจะหมดเลยรวมไปถึง ไฮไลท์เนี่ยที่แยก global brand ambassador ไว้นะครับก็ไม่มีไฮไลท์ของลิซ่าซึ่งปกติแล้วเนี่ยคุณพ่อบาบินเขาจะพูดถึงลิซ่าแล้วก็ลงรูปลิซ่าเนี่ยบล่อยมากๆเลยนะครับแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยหายไปหมดใน IG เนี่ยไม่มีรูปของลิซ่าเลยทำเอาแฟนๆแปลกใจมากๆแล้วก็ไปคอมเมนต์ถามคุณพ่อบาบินกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นทาไมถึงไม่มีรูปหรือว่าไฮไลท์ของลิซ่าเนี่ยหายไปด้วยกลัวว่าจะเป็นเรื่องของสัญญาหรือเปล่าสัญญาของลิซ่ากับบูการีเนี่ยจะหมดแล้วใช่ไหมหรือว่ายังไง หรือเป็นเพราะสัญญาระหว่างลิซ่ากับ YG ในตอนนี้ที่ยังไม่แน่นอนยังไม่ชัดเจนทําให้คุณพ่อบาร์บีนี่ยังไม่สามารถจะทำอะไรเกี่ยวกับลิซ่าได้ทั้งๆที่ก่อนหน้านี้เนี่ยพ่อเพิ่งบอกไปเองว่าจะมีแคมเปญใหม่โปรเจกต์ Project ใหม่นะครับตั้งแต่ต้นปีกันเลยทีเดียวมก,กราคมนี้เนี่ยก็จะได้เจอเงานใหม่ระหว่างบูการีกับลิซ่าแล้ว แต่จู่ๆเนี่ยรูปของลิซ่าก็หายจาก IG คุณพ่อบาบินไปไม่มีรูปไม่มีไฮไลท์ด้วยนะครับทำเอาแฟนๆเนี่ยแปลกใจแล้วก็ไปคอมเมนต์ถามกันเพียบเลยแต่ดูเหมือนว่าคุณพ่อบาบินเนี่ยก็จะยังไม่ได้ตอบคําถามของเราลิงแล้วก็ลินลี่นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงเป็นแบบนี้หลายๆคนเนี่ยก็เสียดายนะครับเพราะว่าลิซ่ากับบูการี่เนี่ยเขาเหมาะสมกันมากๆแต่อาจจะไม่มีอะไรมากมายขนาดนั้นก็ได้นะครับคุณพ่อบาบินเนี่ยอาจจะก,กําลังเล่นเกมเซอร์ไพรส์ทุกคนอยู่ก็รอดูติดตามกันถ้ามีอะไรอัปเดตเพิ่เเเเเมเต้อง ขอตัวลาไปแล้วลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ีกันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง